นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ประสรูชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธ,ธเทวทา,าสูตรมัจจิมนิกายเล่มที่14ข้อที่หนึ่งก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่สักยานิคมมีนามว่าเทวดาห ในสักกชนบทได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาท่าอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านี้สวยเวทนาใดๆที่เป็นสุขดีเป็นทุกขคดีไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขดี ทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมอันตนกระทําแล้วในการกร่อนและว่าเพราะการเผาผลาญเสียซึ่งกรรมในการกร่อนจนหมดสิ้นไปและเพราะการไม่กระทําซึ่งกรรมใหม่กระแสะแห่งกรรมต่อไปก็ไม่มีเพราะกระแสะแห่งกรรมต่อไปไม่มีก็สิ้นกรรม เพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์เพราะสิ้นทุกข์ก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาทุกทั้งหมดก็สูญสิ้นไปดังนี้พิสุทธิทั้งหลายพวกนิกรนมักมีวาตาอย่างนี้ก็เราจึงได้เข้าไปหาพวกนิกรนผู้มีวาทาอย่างนี้แล้วถามว่า ท่านผู้เป็นนิกรนทั้งหลายจึงหรือที่มีข่าวว่าพวกท่านทั้งหลายมีวาทะมีทิฏฐิความเห็นว่าบุคคลย่อมสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในการกร่อนวิสุท์ทั้งหลายพวกนิกรนนั้นเมื่อถูกเราถามแล้วอย่างนี้ก็ยืนยันคำนั้น เราจึงถามพวกนิกรนนั้นต่อไปว่าท่านผู้มีอายุเท่าไหร่ก็พวกท่านทราบแล้วหรือว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในก่อนหรือไม่ได้มีก็นิกรนนั้นก็ตอบว่าข้อนั้นข้าพเจ้าไม่รู้เลยเราจึงถามต่อไปว่าก็พวกท่านทราบหรือว่าเราทั้งหลาย ได้ทำบาปกรรมไว้ในก่อนหรือไม่ได้ทำไว้ข้อนั้นก็ไม่ได้ทราบเลยก็แล้วพวกท่านทราบหรือว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมอย่างนี้บ้างอย่างนี้บ้างข้อนั้นพวกข้าพเจ้าก็ไม่ทราบเลยก็แล้วพวกท่านทราบหรือว่าทุกเท่านี้เราสลัดได้แล้วหรือว่าทุกเท่านี้ เรายังต้องสลัดเสียหรือว่าเมื่อความทุกขมีประมาณเท่านี้สละได้แล้วเราก็จะเป็นอันสละทุกขได้ทั้งหมดข้อนี้พวกข้าพเจ้าก็หาทราบไม่เลยท่านผู้เป็นนิกรนทั้งหลายก็แล้วพวกท่านทราบหรือว่าการละอกุศลธรรมการบำเพ็ญกุศลธรรมในปัจจุบันมีแล้วหรือ เพราะนั้นพวกข้าพเจ้าก็ไม่ได้ทราบเลยท่านผู้เป็นนิกร์ทั้งหลายเท่าที่พูดกันมานี้ก็เป็นนั้นว่าพวกท่านไม่ทราบว่าพวกเราได้มีแล้วในก่อนหรือไม่ได้มีไม่ทราบว่าได้ทำบาปกรรมไว้ในก่อนหรือไม่ได้ทำทั้งไม่ได้ทราบว่ามีทำบ,บาปกรรมไวอ้อย่างนี้อย่างนี้ทั้งก็ไม่ได้ทราบว่า ความทุกข์เท่านี้สลัดได้แล้วหรือว่าจะต้องเหลือสลัดได้อีกเท่าไหรและทั้งก็ไม่ทราบว่าเมื่อความทุกข์เท่านี้สลัดได้แล้วจะเป็นอันสลัดจากทุกได้ทั้งหมดและทั้งก็ไม่ทราบการละอกุศลการบำเพ็ญกุศลในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลาย ท่านไม่บังควรจะพยากรณ์ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมสมบอเวทนาอย่างใดอย่างหนึง่งเป็นสุขตามเป็นทุกขตามไม่ใช่ทุก์ไม่ใช่สุขตามเพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในการก่อนเป็นต้นท่านผู้เป็นนิกรนทั้งหลายถ้าพวกท่านพึงทราบเรื่องราวห้าอย่าง คือการที่เราทั้งหลายได้มีแล้วในการก่อนหรือไม่ได้มีเป็นต้นทราบดังนี้แล้วท่านจึงสมควรที่จะพยากรณ์ได้ว่าการเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดนั้นเป็นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไวในการก่อนท่านผู้เป็นนิกรทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อบุรุษถูกยิงด้วยลูกศรที่มียาพิษอาไว้อย่างแรงกล้าพึงเสบยทุก,กเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนเพราะเหตุแห่งการเสียดแทงของลูกศรเมื่อมิดอมาดย่าติสายโลหิตของเขาพึงให้หมอผ่าตัดใช้สาตราชำละ ปากแผลของเขาเขาพึงสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนแม้เพราะเหตุแห่งการถูกศาตราชำละปากแผลหมอผ่าตัดก็ใช้เครื่องตรวจค้นหาลูกศรเขาก็พึงสวยเวทนาอันเป็นทุกข์แม้เพราะเหตุถูกใช้เครื่องตรวจหาหูลูกศร และหมอผ่าตัดก็จะถอนลูกศรอ,ออกเขาก็จะพึงถูกเวทนาอันเป็นทุกข์เจ็บแสบเป็นร้อนแม้เพราะเหตุถอนลูกศรอ,ออกหมอผ่าตัดก็จะใส่ยาถอนพิษที่ปากแผลเขาก็จะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์แม้เพราะเหตุแห่งการใส่ยาถอนพิษที่ปากแผลสมัยต่อมาเขามีแผลหาย มีผิวหนังแห้งสนิทจึงไม่มีโรคมีความสุขมีความเป็นอิสระอยู่ได้ตามลำพังไปไหนก็ไปได้เขาจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราถูกยิงด้วยลูกศรที่อาบยาพิษอย่างแรงกล้าได้รับทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเป็ดร้อนมิตรธมา ญาติสายโลหิตจึงหาหมอผ่าตัดมารักษาเพราะการรักษาของหมอนั้นเดี๋ยวนี้เรามีแผลหายมีผิวหนังแห้งสนิทไม่มีโรคฉันใดก็ฉันนั้นท่านผู้เป็นนิกรทั้งหลายถ้าพวกท่านพึงชาบว่าเราได้มีแล้วในการก่อนหรือไม่ได้มีหรือบาปกรรมเท่านี้เท่านี้ เราได้ทำไม้และได้สลัดได้แล้วเท่านี้เท่านี้เป็นต้นท่านจึงควรจะพยากรณ์ได้ว่าบุคคลเมื่อเสวยเวทนายังได้อย่างหนึ่งเป็นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในการกร่อนก็แต่เพราะที่พวกท่านไม่ทราบเหตุด,ดังกล่าวนี้เราจึงกล่าวว่า ท่านไม่ควรที่จะพยากรณ์คือมีทิฏฐิมีวาท่าดังนั้นไม่สุตลายหลเมื่อเราเกล่าวอย่างนี้พวกนิกรน,นั้นได้กล่าวกับเราอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุคโครมก็ท่านนิกรน,น่าทบุตรเป็นผู้รู้ธรรมทั้งปวงเป็นผู้เห็นธรรมทั้งปวงได้ยืนยันญาณทัศนะตลอดทุกส่วนว่า เมื่อเราเดินอยู่ก็ดียืนอยู่หลับอยู่หรือตื่นอยู่ก็ดีญาณทัศนะนะได้ปรากฏติดต่อเสมอไปท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าบาปกรรมที่ทำไว้ในการก่อนมีอยู่พวกท่านจงสลัดบาปกรรมนั้นเสียด้วยปฏิปทาประกอบด้วยการกระทธร,รมที่ทำได้ยากอันผิดร้อนนี้ ข้อที่ท่านทั้งหลายเป็นผู้สำรวมกายสำรวมวาจาและสำรวมใจในบัดนี้นั้นเป็นการไม่ทำบาปต่อไปทั้งนี้เพราะหมดกรรมเก่าด้วยตบะไม่มีกรรมใหม่จึงมีความไม่ถูกบังคับต่อไปเพราะไม่ถูกบังคับต่อไปก็จะมีความสิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็จะมีความสิ้นทุก เพราะสิ้นทุกข์ก็จะมีความสิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาเป็นอันพวกท่านก็สลัดทุกข์ได้ทั้งหมดก็คำเหล่านี้แหละถูกใจและควรแก่พวกขัาพเจ้าเพราะเหตุนั้นพวกขัาพเจ้าจึงได้ชื่นชมทิฏฐิความเห็นนี้พิสุทธิ์หลายเมื่อพวกนิครนกล่อาวอย่างนี้แล้ว เราได้กล่าวกับพวกนิครตนั้นว่าท่านผู้เป็นนิครตทั้งหลายธรรมะห้าประการเหล่านี้แหละที่มีวิบากสองทางในปัจจุบันห้าประการเป็นอย่างไรคือความเชื่อความชอบใจการฟังตามเขาวว่าความตรึกตามอาการความปักใจดิ่งด้วยทิฏฐิ<ๆ>ก็ธรรมะห้าประการเหล่านี้แหละ มีวิบากสองทางในปัจจุบันรณนิบดาธรรมหประการนั้นพวกนิกรนผู้มีอายุมีความเชื่ออย่างไรชอบใจอย่างไรร่ำเรียนมาอย่างไรได้ยินมาอย่างไรหรึกตามอาการอย่างไรปักใจดิ่งด้วยทิฏฐิอย่างไรในาศาสดาผู้มีวาทะเป็นส่วนอดีตพิสุตหลาย เรามีความเห็นมีวาทะอย่างนี้ลหละจึงไม่เลิงเห็นการโต้อตอบวาทะอันชอบด้วยเหตุอะไรอไรในพวกนิกรนก็เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องหลักลัทธิของนิกรนทรงเล่าถึงการเข้าไปสนทนากับพวกนิกรนที่มีทิฏฐิความเห็นว่าสุขทุกข์ทั้งปวงนั้น มีเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในการก่อนเป็นนั้นมากอย่างนี้แล้วจึงได้ตรัสคำนี้กับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราจึงได้กล่าวกับพวกนิครตเหล่านั้นต่อไปว่าท่านผู้เป็นนิครตทั้งหลายท่านทั้งหลายจะเข้าใจข้อความในเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็เมื่อใดพวกท่าน มีความภาคเปลี่ยนพยายามอย่างแรงกล้าเมื่อนั้นท่านทั้งหลายย่อมได้รับทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอันเกิดจากความเปลี่ยนนั้นแต่ถ้าเมื่อใดท่านไม่ได้มีความภาคเพี่ยนอย่างแรงกล้าเมื่อนั้นท่านก็จะไม่ได้รับทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อน ข้อนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรือท่านโคดมถูกแล้วก็เมื่อใดพวกเรามีความเพียรอย่างแรงกล้าก็จะได้รับทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเสียบแสบเป็นร้อนที่เกิดจากความเพียรนั้นแต่ถ้าเมื่อใดพวกเราไม่ได้ภาคเพียรพยายามอย่างแรงกล้าเมื่อนั้นก็ไม่ได้รับทุกขเวทนาท่านผู้เป็นนิกุนทั้งหลาย เมื่อได้ยินกันอยู่ดังนี้ว่าเมื่อใดท่านมีความเพียรเมื่อนั้นก็ได้รับทุกเบทนาเมื่อใดไม่ได้ภาคเพียรอย่างแรงกล้าเมื่อนั้นก็ไม่ได้รับทุกข์ดังนี้แล้วก็ไม่เป็นการสมควรแก่ท่านผู้เป็นนิกรทั้งหลายที่จะกล่าวพยากรณ์ว่าบุคคลเรานี้สวยเวทนาใดใดเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตาม ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขตามทั้งหมดนั้นมีเหตุแห่งกรรมอันกระทำไว้ในการก่อนและเพราะการเผาผลาญเสียซึ่งกรรมในการก่อนจนหมดสิ้นไปและเพราะการไม่กระทำซึ่งกรรมใหม่กระแสแห่งกรรมต่อไปก็ไม่มีเพราะกระแสแห่งกรรมต่อไปไม่มีก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์เพราะสิ้นทุกข์ก็สิ้นเวทนา ลราสิ้นเวทนาทุก์ทั้งหมดเหล่านั้นก็สูญสิ้นไปดังนี้ท่านผู้เป็นนิกรทั้งหลายก็ถ้าเมื่อใดท่านทําความเพียรหรือไม่ได้ทําความเพียรอันแรงกล้าก็ตามก็ยังได้รับทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรที่ยังตั้งอยู่นั้นดังนี้แล้วใช้ จึงจะเป็นการสมควรที่ท่านจะกล่าวมีทิฏฐิความเห็นว่าบุคคลใดๆไ,ได้สมบูเวทนาทั้งหมดเป็นเพราะกรรมเก่าที่ทำไว้ในอดีตเป็นต้นท่านผู้เป็นนิกรทั้งหลายแต่เพราะเหตุที่ว่าเมื่อท่านทำความเพียรก็จะได้รับทุกขเวทนาแต่เมื่อใดความเพียรของท่านไม่แก่กล้า ทุกเวทนาของท่านก็ไม่แสบเผ็ดเพราะเหตุนั้นแสดงว่าเมื่อท่านทั้งหลายสเสยทุกเวทนาก็อยู่ด้วยตนเองนั่นลละท่านทั้งหลายได้ปรุงอวิชาเพราะความไม่รู้เพราะความหลงขึ้นมาแล้วว่าบุคคลเรานี้สวยเวทนาไรทั้งหมดมีเพราะเหตุแห่งกรรมเก่า ที่ได้กระทำแล้วในการกร่หนหดังนี้พิจิตรทั้งหลายเราผู้มีวาทาอย่างนี้แหละย่อมไม่มองเห็นอะไรในหมู่นิครตที่น่าจับใจและประกอบอยู่ด้วยธรรมพิสุตทั้งหลายเราจึงได้กล่าวกับพวกนิครตนั้นสืบต่อไปอีกว่าท่านผู้เป็นนิครตทั้งหลายท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร คือพวกท่านจะได้ตามชอบใจของท่านหรือว่าด้วยความเพียรความพยายามอันเป็นตบะของพวกเรากรรมใดที่เป็นกรรมที่ต้องสวยผลในปัจจุบันขอให้กรรมนั้นพึงสวยผลในเวลาต่อต่อ,ตอไปดังนี้เถิดข้อนั้นไม่เป็นไปได้เลยท่านท่าบุญน,นิกรนหรือว่ากรรมใด เป็นกรรมที่ต้องสวยผลในเวลาต่อไปขอให้กรรมนั้นพึงงสวยผลในปัจจุบันเถิดอย่งนี้หรือข้อนั้นก็ไม่อาจเป็นไปได้เลยท่านท่านผู้เป็นนิครณทั้งหลายท่านจะได้ตามความปรารถนาตามชอบใจหรือว่าด้วยการบำเพ็ญตบะของเรากรรมใดที่เป็นกรรมที่ต้องสวยผลเป็นสุขขอให้ เป็นกรรมที่พึงสมบอยผลเป็นทุกข์อย่างนั้นหรือข้อ네นั ta ta. ้นก็ไม่อาจเป็นไปได้เลยท่านท่านบุพนิกรนหรือว่ากรรมใดที่เป да <mind> <twe watering> <ant> ็นกรรมที่ต้องสมบยผลเป็นทุกข์ขอให้กรรมนั้นเป็นกรรมที่พึงสมบอยผลเป็นสุขดังนี้หรือข้อนั้นก็ไม่อาจเป็นไปได้เลยท่านท่านบุพนิกรนท่านจะพึงได้ตามใจชอบของท่าน หรือว่าด้วยอำนาจตบาของเราคำใดเป็นกรรมที่ต้องสวยผลเต็มขนาดขอให้ปึงงสวยผลไม่เต็มขนาดหรือกรรมที่ไม่ปึงงสวยผลเต็มขนาดขอให้ปึงงสวยผลเต็มขนาดเถิดหดดังนี้หรือค้อนั้นก็ไม่อาจเป็นไปได้เลยท่านบุพนิกรนหรือท่านจะพึงได้ตามชอบใจ ด้วยอำนาจตบะของท่านหรือว่ากรรมใดที่เป็นกรรมที่ต้องสะวยผลมากขอให้เป็นกรรมที่สะวยผลน้อยหรือกรรมที่สะวยผลน้อยขอให้เป็นกรรมที่พึงสะวยผลมากอย่างนั้นหรือข้อนั้นก็ไม่อาจเป็นไปได้เลยท่านท่านบุินนิครนท่านอาจได้ตามปรารถนาหรือว่าด้วยอำนาจแห่งตบะของเรา กรรมใดที่ต้องสวยผลขอให้กรรมนั้นเป็นอันไม่ต้องสวยผลหรือกรรมใดเป็นกรรมที่ไม่ต้องสวยผลขอให้กรคมนั้นเป็นกรรมที่สวยผลเถิดอย่างนั้นหรือข้อนั้นก็ไม่อาจเป็นไปได้เลยท่านท่านบุรินทร์ทกรทั้งหลายก็เมื่อได้ยินกันอยู่ดังนี้แล้วว่าไม่อาจเป็นไปได้ไม่อาจเป็นไปได้ไไได,ดังนี้ ความเพียรความพยายามที่เป็นตบะของพวกนิกรนทั้งหลายก็ไม่มีผลอะไรพิกษทั้งหลายนิกรนทั้งหลายเป็นผู้มีวาตะอย่างนี้ดังนั้นวาทะน้อยใหญ่ที่ตามมาสิบประการที่ประกอบด้วยธรรมตามแบบของผู้นิกรนผู้มีทิฏฐิความเห็นอย่างนี้ก็ย่อมถึงแต่นะ ที่ควรตำหนิภิกุทั้งหลายถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายสยทุกเพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนกระทำไว้ในการก่อนแล้วใชในกรณทั้งหลายก็ต้องกระทำกรรมชั่วในการก่อนเป็นแน่เพราะเหตุในบัดนี้ที่สบทุกเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนเห็นบัดนนี้หรือถ้าสัตว์ทั้งหลาย จะเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการชี้บ่งของอีสวนแล้วใสนิกรนทั้งหลายก็ต้องเป็นผู้ถูกชี้บ่งแล้วโดวยอีสวนชั่วเป็นแน่หรือถ้าสา์ทั้งหลายเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งภาวะทางสังคมแล้วใสพวกนิกรนทั้งหลาย ก็ต้องเป็นผู้มีภาวะทางสังคมชั่วเป็นแน่เพราะความที่ตนได้สมบูทุกเวทนาในบันนดนี้หรือถ้าสัตว์ทั้งหลายสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเกิดอันยิ่งคือชาติกำเนิดในนี้เราใช้ผลนิครนก็ต้องมีอภิชาติอันชั่วเป็นแน่หรือถ้าสัตว์ทั้งหลายสวยสุขและทุกข์ เพราะเหตุแห่งความบากบั่นในทิฏฐธรรมแล้วใช้ผลนิกรนทั้งหลายก็ต้องเป็นผู้มีความบากบั่นในทิฏฐธรรมอันชั่วเป็นแน่เพราะในบัดน,นี้เป็นผู้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนเห็นปาน่านนี้พิสุทธ์ท้หลายแต่สัตว์ทั้งหลายจะเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรม ที่กระทำไว้ในการก่อนแล้วใชในกครันทั้งหลายก็ต้องถูกตำหนิหรือถ้าสัตว์ทั้งหลายไม่ได้สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่กระทำไว้ในการกร่อนพวกนิครนทั้งหลายก็ยังต้องถูกตำหนิปิสาทั้หลายถ้าสัตว์ทั้งหลาย,าลายจะเสวยสุขและทุกข์เพราะการชี้บ่งของอีสวน หรือไม่เป็นอย่างนั้นก็ตามผลนิครุลทั้งหลายก็ยังต้องถูกตำหนิถ้าพพสัตว <syndrome> ์ทั้งหลายเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งภาวะทางสังคมหรือไม่ใช่เพราะเหตุแห่งภาวะทางสังคมก็ตามนิครุทั้งหลายก็ยังต้องถูกตำหนิหรือถ้าสัตว์ทั้งหลายเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเกิดอันยิ่ง หรือไม่ใช่ดังนั้นก็ตามโพนิครนทั้งหลายก็ยังต้องถูกตำหนิหรือถ้าสาัตว์ทั้งหลายจะได้สุขและทุกข์เพราะความบากบันในปัจจุบันเป็นดังนั้นหรือไม่เป็นดังนั้นแล้วไซก็ตามพูนิโครนทั้งหลายก็ยังต้องถูกตำหนิพิสุททั้งหลายนิครนเป็นผู้มีวาทาอย่างนี้วาถ้ใดๆก็ตาม น้อยใหญ่ที่ประกอบตามแบบของพวกนิกรนทั้งสิบอย่างนี้ย่อมถึงฐานะที่ควรตำหนินี่แหละคือความเพียรความพยายามที่ไม่มีผลเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรความเพียรจึงจะมีผลความพยายามจึงจะมีผลคือภิกษุในธรรมะวันนี้ ย่อมไม่นำความทุกข์มาทับถมตนซึ่งไม่มีทุกทับถมไม่ต้องสละความสุขอันประกอบด้วยธรรมที่มีอยู่และไม่มัวเมาอยู่ในความสุขนั้นด้วยภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อเรากำลังตั้งไว้ซึ่งการปรุงแต่งเหตุแห่งทุกขอยู่เป็นอารมณ์วิราคะ ก็เกิดมีได้จากการตั้งไว้ซึ่งความปรุงแต่งนั้นเป็นเหตุและเมื่อเราเข้าไปเพ่งอยู่ซึ่งตัวเหตุแห่งทุกนั้นทําความเพ่งให้เจริญอยู่วิราคะคือความคลายกำหนัดก็เกิดมีได้ดังนี้เท่านั้นเมื่อเข้าไปทําอยู่ดังนั้นวิราคาก็มีขึ้นเมื่อเป็นดังนี้ ความทุกข์นั้นของเธอก็สูญสิ้นไปนี่แหละคืออาการที่ความบากบัน่นความภาคเพียนจะเกิดมีผลเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีจิตกำหนัดปฏิพัทธ์พอใจมุ่งหมายอย่างแรงกล้าใน,นหญิงคนหนึ่งเขาเห็นหญิงนั้นยืนอยู่พูดอยู่ระลึกซิกซีอยู่กับบุรุษอื่น ก็ความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจจะบพงเกิดขึ้นแก่เขาใช่หรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเพราะเห็นว่าบุรุษนั้นมีจิตกำหนัดปฏิพัทธ์พอใจมุ่งหมายอย่างแรงกล้าในหญิงคนนั้นพระเจ้าข้ามิสุตรท้งลานต่อมาบุรุษคนนั้นมีความคิดว่าก็ความโศก ความร่ำรรำพันเป็นต้นนี้เกิดขึ้นแล้วแกเราเพราะเรามีจิตกำหนัดปฏิพัติพอใจมุ่งหมายอย่างแรงกล้าในหญิงนั้นถ้าใครเราจะละเสียซึ่งความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจคือฉันทาราคะในหญิงนั้นเสียอยางนี้แล้วแล้วเขาก็ละเสียต่อมาเขาก็เห็นหญิงคนนั้นยืนอยู่ พูดอยู่รลษก,กซีอยู่กับบุุษอื่นก็ความโศกค,ความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้นใจจะเกิดขึ้นแก่เขาอีกหรือไม่คนนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าเพราะเห็นว่าบุรุษนั้นไม่มีราคะในหญิงนั้นเสจแล้วพิสุทธทั้งหลายความบากบันความภาคเพียน จะมีผลขึ้นมาได้ด้วยอาการอย่างนี้และภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นอยู่ดังนี้ว่าก็ถ้าเมื่อเราอยู่ตามสบายอกุสลรธรรมยิ่งเจริญกุศลรธรรมเสือสรรสรรเส่อมไปเมื่อเราดำรงตนอยู่ในความลำบากอกุศลรธรรมย่อมเสื่อมไปกุศุรธรรมย่อมเจริญยิ่ง ถ้าใครเราดำรงตนอยู่ในความลำบากเถิดเท่านั้นก็ดำรงตนอยู่ในความลำบากเมื่อดำรงตนอยู่ในความลำบากอยู่กุศลธรรมก็เสื่อมไปกุศลธรรมก็เจริญยิ่งสมัยต่อมาเท่นั้นก็ไม่ต้องดำรงตนอยู่ในความลำบากอีกเพราะเหตุว่า ประโยชน์ที่เธอจำหนงหวังนั้นสำเร็จแล้วตามที่เธอประสงค์เปริบเหมือนช่างสอนเปรยบเหมือนช่างสอนย่างลนลูกสอนบนขาไฟสองอันดัดให้ตรงจนใช้การได้แล้วสมัยต่อมาช่างสอนนั้นก็ไม่มีความจำเป็นด้วยการดัดและการลนอีกต่อไป พิสุตตลายความบากบันความภาคเพียนจะมีผลขึ้นมาได้ด้วยการอย่างนี้แหละพิกสุตลายอีกประการหนึ่งก็ตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรันตรัสรู้ชอบเองถึงพรามด้วยวิชาและจรณนะเป็นผู้ดำเนินไปดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นสารตีฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นต้นมีการแสดงธรรมอันไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดกระบดีหรือบุตรของกระบดีที่เกิดในสกุลใดสกุลหนึ่งภายหลังเมื่อได้ฟังธรรมของตถาคตแล้วย่อมเกิดศรัทธาสมัยต่อมาเขาละ ว่องโผก้าสมบัติน้อยใหญ่ปุงผมและหนวดกลองผ้ายอมนามฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนมีความถึงพร้อมด้วยศิกษาสาชีพของพิสุตต้งหลายในจุลศีลมัชฌิมศีลและมหาศีลเ่านั้นเป็นผู้สันโดษด,ด้วยจีวรเป็นเรื่องบริหารกาย จะบินบาตเป็นเครื่องบริหารท้องจะไปในที่ใดๆย่อมถือเอาบริหารทั้งหมดไปได้เหมือนนกมีปีกจะบินไปในที่ใดย่อมมีแต่ปีกของตอนเท่าน,นั้นเตอเมื่อประกอบด้วยศีลอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้วย่อมสเบยสุขอันปราศจากโทษในภายใน มีการสำรวมอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะเซฟเสนาสนะอันสงัดละนิวรณ์กรนเธอละนิวรณ์ทั้งห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทำบัญญาให้ถอยกำลังเหล่านี้ได้แล้วเพราะสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่ง ชานที่สองชานที่สามและชานที่สี่ดังนั้นเมื่อมีจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุบกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนกวรแก่การงานนั่งมั่นอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วย่อมน้อมจิตไปเพื่อบุกเพนิวาสานุสติยาน คือการระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในชาติก่อนได้หลายประการหรือตอนนั้นย่อมน้อมจิตไปเพื่อ,อยานเครื่องรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายคือจุตูปปาตยาณหรือตอนนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยาญาณคือรู้ชัิตามที่เป็นจริง ในริยะสัตว์ถึงสี่และอาสวะทั้งหลายเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคือวิชาเมื่อหลุดพ้นแลอย่างนี้ย่อมเกิดยานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วท่าน,นย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้ว เรามชันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําสาเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกพิสุทธิ์ตลอยอย่างนี้แหละความพยายามจึงมีผลความเพียรจึงมีผลพิสุทธิ์หลอยตถาคตมีวาตาอย่างนี้วา้าน้อยใหญ่สิบประการที่ตามมานั้น ก็ย่อมถึงฐานะที่ควรสัเสนเริญคือถ้าสัตว์ทั้งหลายสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในการก่อนตถาคตก็ต้องเป็นผู้ทำกรรมดีไว้ในการก่อนแน่เพราะผลในบัดนี้จึงสวยเวทนาอันเป็นสุขหาอาสวะมิได้หรือถ้าหมู่สัตว์ทั้งหลายสวยสุขและทุกข เพราะเหตุที่อิสวนเนรมิตให้ตถาคตก็ต้องเป็นผู้อันอิสุวรรณชั้นดีเนรมิตเป็นแน่ผลในบัดนี้จึงเสวยเบทนาอันเป็นสุขหาอาสวามิได้เห็นปาน่านนี้หรือถ้ามูสัตว์ทั้งหลายเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุมีความบังเอิญตถาคตก็ต้องเป็นผู้มีความบังเอิญดีเป็นแน่ ผลในบัดนี้จึงสวยเวทนาอันเป็นสุขหาอาสวามิได้เห็นบัดนี้ก็ถ้าหมู่สัตว์ทั้งหลายสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติตถาคตก็ต้องเป็นผู้มีอภิชาติดีเป็นแน่ผลในบัดนี้จึงสวยเวทนาอันเป็นสุขหาอาสวามิได้ก็ถ้าหมูสัตว์ ได้สเบเสสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันาทาคตก็ต้องเป็นผู้มีความพยายามในปัจจุบันอย่างดีเป็นแน่ผลในบัดนี้จึงสเสรยเวทนาอันเป็นสุขหาหาสวบามิได้เห็นบัดนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าหมูสัตว์ย่มอมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่ทำไม้ในการกร่อน หรือไม่เป็นอย่างนั้นก็ตามตถา,าคตก็ต้องน่าสรรเสริญหรือถ้ามูสัตสวยสุขแลทุกเพราะเหตุแห่งอิสวนเนรมิตรหรือไม่ใช่อย่างนั้นก็ตามตถา,าคตก็ต้องน่าสรรเสริญภิกษุทั้ตรงหลายตถา,าคตมีวาทาอย่างนี้ว่าทาน้อยใหญ่ใดๆสิบประการอันชอบด้วยเหตุของตถา,าคต จึงถึงฐานะอันควรสรรเสริญเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วพิสุทธั้งหลายต่างชื่นชมยินดีภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแหลเรวทหาสูตรจบฟังธรรมคำพุทธ,ธะ